ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแบบพ่อค่าหัว7ล้านแอดไว้ไม่ใช่แอดไว้ก็เรียกว่านั่นแหละครับเพิ่มแอดไลน์ไว้เดี๋ยวมันจะฆ่ากูไม่เอามาทางคลิปเหรอใช่ครับก็โอเคครับผมวันนี้ครับท่านผู้ชมก็เปิดคลิปมันเพาะไปสวัสดีไอ้พวกเคียนะครับวันนี้กูก็เหลืองโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้กูก็จะมาใช้ผลพระอีกแล้วเหรอพี่บางคนเบื่อผลพระครับซึ่งกูก็เบื่อถามว่าทำไมพี่ไม่เปลี่ยนผลทักทีก็ที่ไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้ผลพระลงดันให้แฟกเมนต์ผมครบ 20,000 ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้แค่หมื่นเดียวเองนะผมจะพยายามลงให้ครบ 20,000 แล้วผมค่อยเปลี่ยนผลเข้าใจมั้ยแล้วผมจะเอาผลน้ําแข็งไปรีไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแล้วก็จะมาคอมโบกับพวก PVP แล้วให้ทุกคนดูผมทําคลิปเกรียนๆมันก็จะมีแบบว่าโหดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีใครเอาผมลงอะไรเงี้ยคือแบบพี่ก็ไม่จะโมสอ้าวใครก็ไม่รู้ครับไปโอเคคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเรท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปกันแมนช็อปนะครับร้านรับฟาร์มมาสเตอรี่แมปบ็อกฟุตนะครับแล้วก็รับหาดาบแมปบ็อกฟุตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุ่มหรือแบบเลือกนะครับแล้วก็รับฟาร์มแมปโลกูนนะครับผมก็ใครที่ขี้เกียจฟาร์มก็สามารถมาใช้บริการร้านกันแมนช็อปได้นะครับใครที่สนใจจะเติมโลบัคนะผมเว็บยูมารุช็อปนะครับผมเว็บเติมโลบัค 5.5 นะครับผมมีแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับผมมารุช็อป 5.5 นะครับสามารถเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผม Easy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะครับผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะครับผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm ก็วันนี้ครับผมจะมาใช้ผลพระนะครับก็หลักๆเลยคือแปลร่างเป็นผลพระแล้วก็ใช้ดาบวาโดในการตีคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสู้ได้หรือเปล่านะครับทุยกูเนี่ยจะสู้ใครได้หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้นะผมซึ่งผมคิดว่าถ้าในเซิร์ฟมีอยู่ประมาณ 20,028 คนเนี่ยผมน่าจะสู้ได้ประมาณสัก2คนนะครับซึ่งผมก็จะเล็งๆเอาแล้วกันนะครับใครที่กะกะผมก็จะสู้นะครับใครที่โหดเกินไปก็จะไม่สู้นะเพราะว่าผมกลัวโดนลุมนะครับซึ่งตาที่แล้วผมก็โดนลุมแบบโคตรอนาถเลยครับเย็ดเคเหมือนมึงไม่เคยเจอกว่าจริงๆเลยนะคือลุมกูแบบโอ้โหแทบจะกลับแนบแทบลองดักกันเลยทีเดียวเชียร์ไม่ไหวไม่ไหวเหรอจะดูอย่างนั้นไม่ไหวนะโอเคครับผมก็จะหาคนแต่เซิร์ฟมันน้อยตอนนี้มันไม่ดึกนะ3 ทุ่มเองนะ3 ทุ่มเองไม่ดึกนะครับแต่ว่าทำไมคนน้อยจังอ่ะไม่ไหวเลยนะนี่อ่ะคนอันนี้ใครวะต้องเช็คของเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยก็จะมีแบบเด็กข้างไข่ผมนะครับที่วิ่งตามเพื่อนมันไม่เปิดพีพีว่ะเซ็งเลยว่ะไม่เปิดพีพีว่ะท่านผู้ชมงั้นผมขอพีพีกับข้าหัว7 ล้านละกันเฮ้ยจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากจะฆ่าเจ้าหรอกนะแต่ว่าไม่ใช่สิว่ามันจะฆ่ากูแน่นอนจังหวะเนี้ยจริงๆพี่ไม่อยากจะเปิดเจ้าหรอกนะแต่ว่าคือมันไม่มีใครให้พี่สู้คนไฟด้วยไอ้เหี้ยคือมันไม่มีใครให้พี่สู้เลยล่ะก็เองก็มาเป็นคู่ฝึกให้พี่หน่อยละกันเอ้ยโอ้เจ็บนั่นน่ะเขาใช้ผลบักเกี้ยวจะทำยังไงครับโอ้พอดีหักกระเด็นมันไม่กระเด็นสิอันนี้ฉันมันถอยตั้งหลักอะไรกันครับนี่อ่ะอุ้ยไอ้นั่นมันอันนี้นี่ว่าปืนนั่นนี่ว่ากูจะสู้กับมึงดีไหมนี่โอ้มันโหดจังวะแม่งไม่ไหวเลยผมสู้ไม่ไหวไอ้นี่มึงโหดแถวะโอ้โหเกือบโดนสวนไม่ไหวนะอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่ได้อยากฆ่าผมมันไม่ได้เอาจริงสิผมเลยที่ผมบ้านอุ๊ยจริงๆผมก็จะใช้ได้แค่ซูเปอร์ฮิวแมนกับผลพาร์ทนะครับเพราะว่านะเขาใช้ผลบักเกียมันก็จะยากๆหน่อยโห
เอาบ่เอาบ่โอ้โหเออเอาบ่เออเฮ้ยกูกลายร่างกับที่เดิมไม่ได้ไม่ได้เอาบ่ฮะอะไรเหรอโอ้ยอุ้ยอุ้ยกูจะตายท่านผู้ชมผมจะตายโอ้โหไม่โดนเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยนี่ก็กูเซตีไกลไว้เยอะโคตรโกงอุ้ย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 ตีไกลแต่ตีไม่เข้าก็ไม่ไหวนะไอ้เมลีผมน้อยมันตียากไอ้ไม่ไหวเลยแล้วดูมันตีแบกโคตรผิวผิวนักเหรอฮะนั่นแหละสวยก็บอกเฮ้ยเฮ้ยผมกำลังจะอึ้งในความโหดของคนเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันมีผมมีเพื่อนท่านผู้ชมผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนเขาคนนี้คือเพื่อนของผมฮัลโหลบอกเพื่อนเอ้าเนี่ยกูโดนเพื่อนเปิดโอ้โหเพื่อนเปิดเฉยไหนจะไปโอ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราทีมเดียวกันนี่เราทีมเดียวกันนี่เพื่อนเราทีมเดียวกันนี่ไอ้ทีมเดียวกันไม่ใช่หรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่อุ้ยท่านผู้ชมโดนเพื่อนเปิดเพื่อนโอ้โหเพื่อนฆ่าวัดเพื่อนเราบทพระเดียวกันนี่แม่งฆ่ากูทำไมไม่มีสมองเราเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนกันเราเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้โหเกียร์สี่วะเกียร์สี่วะเกียร์สี่วะท่านผู้ชมผมเกียร์สี่วะเอาวะเฮ้ยเอาวะเออมีตัวเสื้อเอาเพื่อนกูโอ้โหเพื่อนกูลอยไปไกลเลยเกียร์สี่เป็นเกียร์สี่ได้ไงเด็กตัวคุณดิงงนะเอาเพื่อนหายเพื่อนมึงไปทำไมบนนั้นนายจอกลับไปยกบอกเฮ้ยโอ้ยเชี่ยยกก็ได้นะเพื่อนนะอียกบอกเฮ้ยอียกบอกเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงไปชมผลพระทำไมล่ะบิ๊กมึงใช้ปืนผิดทำไมโกงเลยไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆกูไม่ไหวแล้วต้องแก้มือมันมีต้องมีรอบแก้มือสิใช่ไหมไหนมืออยู่ไหนมืออยู่นี่ใช่ไหมเพื่อนมานี่เดี๋ยวมึงจะไปไหนโอ้อีกแล้วอีกแล้วใช้ทำไมปืนพิษอ่ะฮะมันไม่เท่หรอกเพื่อนเชื่อกูนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวอะไร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 หรออะไรหรออุ้ยอุ้ยคุณพระคุณพระช่วยคุณพระช่วย
โอ้ยเหี้ยท่านผู้ชมผมจะตายจริงอะไรอะไรเหรออะไรเหรอคุณอะไรล่ะครับโอ้เดี๋ยวๆกูไม่โดนมันเหรอเนี่ยอุ้ยศึกระหว่างผลพระครับโอ้ชิบจะตายมาดีมาถอยล่ะถอยล่ะถอยได้ถอยล่ะโอ้ยโอ้โหถอยได้ถอยล่ะถอยได้ถอยล่ะนั่นแหละสวยมันโดนเปิดนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะโดนลุมนะครับไอ้ตัวโดนลุมก็ยังจะมาหาอีกเนาะใจนายแน่แน่มากเลยนายรู้ป่ะนี่นั่นแหละเอาทำไมต้องเป็นกูล่ะเบงไปละเด้อไม่อยู่ละเด้อกูไม่อยู่ละเด้อกูบอกแล้วกูไม่อยู่ละเด้อเบงไปละเด้อโอ้โหโอ้โหผมไม่ได้เฉือกเลยนั่นแหละเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูจะตายโอ้ my god my god อยู่ดีๆกูก็จะตาย my god ไม่น่าเชื่ออยู่ดีจะตายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดิก็เปิดเขาบอกกันไปนะครับผมก็รอดแล้วครับจังหวะนี้คือแบบก็ระหว่างผลพระกับผลพระมาครับเมื่อกี้ก็มันก็จะเป็นการสู้ที่โคตรดุสเดือดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กูด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นผลพระ VS ผลพระกับดาบคอมโบด้วยอะไรนะครับอะไรจะโหดนะครับก็ผมคิดว่าโยรุนี่เหมาะสุดแล้วแต่ดาบอื่นๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายรักทุกคนครับ